ประกอบกองชุดยี่ห้อ DK Drum Kingdom รุ่น C7S สี Color Ticker มิวสิกแพลนจำหน่ายเครื่องดนตรีอุปกรณ์คลิปนี้นะครับประกอบกองชุดยี่ห้อ DK Drum Kingdom รุ่น C7S สี Color Ticker อุปกรณ์มีด้วยกัน2กล่องนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูอุปกรณ์กันก่อนเลยครับมาดูอุปกรณ์กันนะครับเริ่มจากบอดี้กองนะครับตัวนี้เป็นเบสดรัมนะครับขนาด22x18นิ้วนะครับมีหลักด้านละ8หลักนะครับเป็นลายหน้าเสือนะครับวงฮูปของเบสดรัมนะครับด้านนอกด้านใน2วงนะครับสแนร์ขนาด 14x5.5 นิ้วหนังด้านหน้านะครับเป็นหนังทรายหนังลีโม่ครับด้านหลังเป็นหนังใสแส้20เส้นนะครับเป็นสแนร์8หลักนะครับทอม1ขนาด 10x8 นิ้วด้านละ6หลักนะครับทอม2ขนาด 12x9 นิ้วด้านละ6หลักเหมือนกันนะครับฟอร์ทอมขนาด 16x16 นิ้วฮูปนะครับด้านล่างด้านบนหลักนะครับด้านละ8หลักหนังกองฟอร์ทอมนะครับด้านบนเป็นหนัง2ชั้นด้านล่างนะครับเป็นหนังชั้นเดียวหนังกองเบสดรัมนะครับด้านหน้าเป็นสกรีนหน้าลายเสือนะครับมีห่อ DK ดำคิงดอมหนังกองเบสดรัมด้านในนะครับเป็นหนังใสด้านหลังนะครับก็มีนิ้วให้กระเดื่องนะครับเป็นแบบโซ่คู่แป้นเหยียบนะครับมีสปริงลอเลอร์แขวนสปริงแล้วก็หัวกระเดื่องนะครับเป็นนวมกำมะหยี่ขาตั้งฟอร์ทอม3ต้นนะครับแล้วก็มียางกันเลื่อนยางกันกระแทกนะครับทั้ง3ต้นเลยเขาแขวนทอม1ทอม2นะครับมาพร้อมขาแฉเสริมนะครับขาแฉสแปซชุดน็อตเบสดรัมนะครับฟอร์ทอมอยู่ในถุงเดียวกันหมดเลยนะครับขาสแนร์เป็นแบบขา2ชั้นนะครับแข็งแรงปรับเกลียวนะครับล็อกกับตัวสแนร์ได้นะครับขาแฮดตัวจับแฮดนะครับขาแฉทรงกลง3ชั้นนะครับขาแฉขาบูมนะครับ3ชั้นเก้าอี้กองชุดไม้กอง1คู่และกุญแจกอง1ตัวWe'll be right back.
อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาหาเราได้ทาง LINE Facebook www.musicplan.co.th นะครับก็เช่นเคยครับทาง Music Plan ของเรายังมีสินค้านะครับคุณภาพที่ดีกว่าในราคาที่ถูกลงอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากฟังคลิปเสียงของกองรุ่นนี้นะครับสามารถติดตามชมทาง Channel Music Plan ของเราได้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมยังมีสินค้ามารีวิวให้ชมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ฝากกดติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ